สวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะเจ้า Good Cat คันนี้นะครับคนออกแบบเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับที่ออกแบบ Porsche 911ครับซ้ายเป็นไฟเลี้ยวขวาเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับวัดไว้เฉยอุ้ยตอนสาธิตตอนที่พี่สาธิตเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียวเลยแต่พอมาขับจริงรู้สึกเสียวพี่เบิร์ดคิดว่า3รุ่นย่อยคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่ลองขับกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Ora Good Cat รถยนต์ไฟฟ้า 100% จาก Great Wall Motors กำลังจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคมวันนี้คาร์ไซทีมจะมาลองขับคันนี้กันแบบเต็มๆครับต้องบอกก่อนว่าเจ้า Good Cat คันนี้นะครับคนออกแบบเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับที่ออกแบบ Porsche 911ครับฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกครับที่รูปทรงหน้าตาและรวมไปถึงดีเทลต่างๆจะมีความคล้ายกับ Porsche ด้วยไฟหน้าเนี่ยแน่นอนมันก็เป็น Full LED แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเขาก็เขียนว่า Intelligent Light ฉะนั้นมันก็เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับแต่คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะในเมื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ตามมาก็คือช่องชาร์จไฟครับคันนี้จะมาพร้อมช่องชาร์จไฟแบบ Type 2นะครับแล้วก็มีตัว DC ชาร์จด้วยนี่ส่วนในรุ่นที่เราทดลองขับเนี่ยเป็นรุ่น400โปล้อที่ให้มาจะเป็นล้อขนาด18นิ้วครับซึ่งไซส์ยางเนี่ยต้องบอกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะหน้าดอกยางเนี่ย215แก้มของมันเนี่ย50ขอบ18นิ้วส่วนด้านข้างก็จะมีความมนๆ นะครับสไตล์คล้ายๆกับแมวอ้วนแล้วก็มีเสาอากาศชาร์คฟินในรุ่นที่เป็น400 Pro แล้วก็500 Ultra จะมีซันรูฟมาให้นะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเกตวอลเขาบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของเขามันจะยาวๆอย่างนี้นะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติเปิดฝาท้ายไฟตรงนี้จะดับแล้วมันจะมาสว่างตรงนี้แทนและตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยไฟถอยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยฮะส่วนฝาท้ายนั้นเป็นแบบอัตโนมือครับแล้วก็มีแผงเก็บของนะครับแล้วเมื่อเปิดแผ่นใต้นี้มาปุ๊บก็จะเจอชุดปะยางซึ่งไม่มียางอะไรมาให้นะฮะในส่วนภายในห้องโดยสารนะครับวิธีการสตาร์ทรถนะครับเพียงแค่คุณพกกุญแจดอกนี้ครับแล้วก็เหยียบเบรกครับระบบไฟทำงานทันทีนี่แล้วมันก็สตาร์ทรถเองครับคือด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมากดปุ่มสตาร์ทอะไรพวกนี้เพราะว่าแน่นอนมันไม่ได้ปล่อยมลพิษตรงที่อยู่ตรงด้านหน้าผมเนี่ยจอของมันเนี่ยขนาด 17.25 นิ้วแต่มันแบ่งนะครับคือถ้าเป็นฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยจะให้มา7นิ้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็จะให้มา 10.25 นิ้วนั่นเองถือว่าจอชัดมากและการบังคับควบคุมเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่พวงมาลัยซึ่งจะอยู่ฝั่งขวาพร้อม Cruise Control ซึ่งเป็น Adaptive Cruise Control Full Speed นั่นหมายความว่ารองรับทุกย่านความเร็วครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Multimediaและกล้องรอบคันที่แสดงภาพแบบ3มิติซึ่งก็ต้องใช้คำว่าชัดมากๆจริงๆแล้วฟีเจอร์ใน Ora Good Cat มีเยอะมากๆโดยเฉพาะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัตโนมัติซึ่งใน Ora Good Cat มาในระดับ Level 2 Plus ที่มาครบครันไม่แพ้ Haval H6 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีทั้ง Cruise Control ที่เราอธิบายไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้และยังมีส่วนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเลี่ยงรถใหญ่จากด้านข้าง WDSระบบเตือนรถออกนอกเลน LDW พร้อมช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน LKA และรักษาระยะให้อยู่กลางเลน LCK ระบบเตือนกันชนด้านหน้า FCW พร้อมระบบเบรกอัตโนมัติทุกย่านความเร็ว AEBI ระบบเตือนกันชนด้านหลัง RCW ระบบเตือนมุมอับขนาดถอยหลัง RCTA ระบบควบคุมเบรกขนาดเข้าโค้ง CBC และระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถทำได้3รูปแบบซึ่งสั่งงานผ่านจอกลางขนาด 10.25 นิ้วมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยภาษาไทยสวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะเปิดซันรูฟโอเคค่ะกำลังเปิดนี่เฮ้ยแต่ระบบภาษาไทยดีนะสวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะปิดซันรูฟได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนบน GWM App อีกด้วยโหให้ของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะไปฟังเรื่องเบาะกันซะหน่อยในส่วนของตัวเบาะคนขับนะครับก็จะปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางในตัว500 Ultra เนี่ยจะมีเบาะไฟฟ้ามาให้นะครับทั้ง
ในด้านของผู้ขับขี่และผู้โดยสารแต่ถ้าเป็น400โปรที่เราลองขับวันนี้จะได้เพียงแค่ผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนก้านไฟเลี้ยวก็บอกก่อนว่าเป็นธรรมเนียมของ Great Wall ครับคือซ้ายเป็นไฟเลี้ยวขวาเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับและคันนี้ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้นะครับในส่วนของตัวบอลเนี่ยความรู้สึกคือผมสูง172ซมและขายาวด้วยผมรู้สึกว่ารถมันนั่งสบายนะแต่ปัญหาคือเบาะรองนั่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตตัวขาฉะนั้นการจะวางตำแหน่งต่างๆมันจะต้องมีการปรับนิดนึงและน่าเสียดายที่คันนี้ไม่สามารถปรับพวงมาลัยแบบยืดเข้ายืดออกได้มันทำได้แค่สูงต่ำทำได้แค่นี้ส่วนเบาะหลังนะครับก็จะมีเลนะครับ1ถุงแล้วก็มีน้ำอะไรเนี่ยในส่วนเบาะหลังเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าผมสูง172ซมและแน่นอนครับขายาวแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือพื้นที่วางขาหรือเลกรูมเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรผมสามารถนั่งข่อยห้างได้นี่ทำข่อยห้างได้สบายเลยส่วนเฮดรูมเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งแบบถูกสรีระก็คือยืดตัวตรงหัวจะชิดๆ นิดนึงนะครับก็ประมาณ4ฝ่ามือก็ประมาณ4นิ้วได้แล้วก็โชคดีอย่างก็คือคันนี้มีที่พักแขนให้ด้วยครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำ2จุดและ USB มีมาให้1จุดสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันวางครบไปแล้วอย่างตรงเนี้ยมันวางได้2จุดตรงแผงข้างประตูก็มีครับแล้ววางขวดน้ำได้ด้วยในเรื่องสมรรถนะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า Ora Good Cat จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าครับรีดพละกำลังได้140แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับซึ่งใน Ora Good Cat จะมี2แบบก็คือรุ่น400กับรุ่น500รุ่น400จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่47กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับในวันนี้เราลองขับตัว400 Pro ไปดูกันว่าการลองขับและสมรรถนะจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะ0ถึง100ที่หลายคนอยากรู้ว่ามันทำเวลาได้เท่าไหร่3 2 1ไปวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาขับคนเดียวผมมีเรียกว่าเป็นบัดดี้ในการขับในทริปนี้ก็คือพี่เบิ้มจากทอล์กนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เขากันด้วยนะฮะกดซับด้วยก็อย่างนี้ก่อนว่าในทริปนี้เนี่ยเราวิ่งจาก Impact เมืองทองธานีไปที่อยุธยาก็ขาไปเนี่ยจะเป็นพี่เบิ้มขับก่อนแล้วก็ขากลับเนี่ยก็เป็นผมขับทีนี้ผมก็ขับมาออกมาสักระยะนึงละก็จับฟิลอะไรได้ประมาณนึงละก็เลยพอที่จะมานั่งคุยกันได้ว่ารู้สึกอย่างไรเอาความรู้สึกของพี่เบิ้มก่อนในเรื่องของอัตราเร่งผมขอใช้คำว่าเป็นอัตราเร่งภาพรวมเลยเป็นอย่างไรอัตราเร่งนะครับที่พี่ลองนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราออกจากศูนย์หนึ่งกดตอนศูนย์เนี่ยไปถึงสัก30 40เนี่ยพี่ว่ามันอาจจะหน่วงเยอะหน่อยคืออาจจะไม่พูดฟาสต์ส่วนนึงน่าจะเป็นเรื่องการเซฟตี้หรือของระบบส่งกำลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นคือส่วนนึงนะแต่พอที่ความเร็วที่สูงกว่านั้นคือ40ขึ้นไปเนี่ยรถตอบเรสปอนส์ได้ค่อนข้างดีแล้วสมูทขึ้นได้เร็วแล้วก็ไม่กระทบห้องห้างแต่ยังคงเรื่องความเร็วอะไว้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวสำหรับรถไฟฟ้านะซึ่งแมกซิมัมมันก็อยู่ไม่เกิน160เนาะที่ลองกันตามคู่มือก็อยู่ที่152ใช่ไหมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในการเร่งแซงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะอัตราเร่งเนี่ยพี่มองว่าน่าจะน้องๆซึ่ง2.5ได้อยู่นะใกล้เคียงอยู่ผมว่าได้นะคือในมุมผมอะพอมาขับรู้สึกว่ารถมันมีความนวลนวลทุกอย่างคันเร่งมันมีความเหมือนรถยนต์น้ำมันอันนี้เราไม่ได้พูดแบบป่วยนะแต่อันนี้คือเราขับแล้วเรารู้สึกเลยนะว่าแบบว่าเออมันมีความนวลเหมือนรถน้ำมันเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยเวลาเรากดมันจะไม่ได้กระโชกห้องห้างมันจะนุ่มนวลมากๆก็คือมันสามารถลิ้นได้ดั่งใจอ่ะใช่เนี่ยได้เปิดเอมิเซอร์เท่าไหร่ก็ได้เลยอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ได้วิเบนเซอร์แต่เป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมใช่แต่มันก็ถือว่าทำได้แบบไม่มีกระตุกกระตักให้รู้สึกรำคาญใจอย่างเงี้ยรวมถึงช่วงล่างใช่ไหมค่อนข้างนุ่มนวลแต่ก็ยังเฟิร์มอยู่ในการเข้าโค้งเร็วๆหรือวิ่งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องช่วงล่างเนี่ยอันนี้ในมุมมองผมเห็นด้วยกับพี่เบิ้มในเรื่องของความนุ่มคือต้องบอกก่อนว่าเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยขาไปเนี่ยยังโอเคแต่ขากลับเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นถนนประเทศไทยแท้ๆก็คือผิวดาวอังคารนี่แหละ
เราวิ่งผ่านผิวดาวอังคารเรารู้สึกเลยว่าการซับแรงกระแทกของคันนี้คือซับผิวถนนได้ดีนุ่มนะคือโอเคถ้าผิวถนนแย่มันจะมีอาการเบานิดนึงอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่พอถ้าเกิดเราเจอแบบทั่วๆไปขับทั่วๆไปผมรู้สึกว่าเออมันสบายมันไม่ได้แบบแข็งเป๊กขนาดนั้นแล้วก็คนโดยสารคือในคันนี้มีผู้โดยสารด้วยมี3คนก็คนด้านหลังก็บอกว่าเออมันโอเคนะมันสบายแต่พอเวลาเจอที่เป็นถนนแบบดาวอังคารทีๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวกันเสียเยอะเกินไปใช่ใช่แต่ข้างหน้าอาจจะรู้สึกน้อยกว่าส่วนการเข้าโค้งต้องบอกแบบนี้ว่าเราขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากด้วยระยะเวลาแล้วก็เส้นทางใช่เส้นทางไม่ได้มีทางคดเคี้ยวเยอะนะแต่เท่าที่เราลองดูช่วงขาไปที่พี่เบิ้มขับมันเหมือนกับว่าการยุบตัวของโช๊คมันจะไม่ได้ยุบเยอะคือมันจะไปในโทนนุ่มแต่มันยังมีความมั่นใจอยู่คือมันอาจจะสบายกว่านิสสันลีฟขอเนี่ยเทียบนะราคาเราอย่าไปพูดถึงนะไซซิ่งเอาไซซิ่งหลักๆเนี่ยคือลีฟเนี่ยมันจะไปเน้นสปอร์ตแต่คันนี้มันจะมีความนุ่มพูดดีหน่อยดูผู้ดีดูสบายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนซึ่งมันก็ใช้คำว่ามันสบายอ่ะถ้าคนใช้งานทั่วไปอยู่ในเมืองวิ่งวันหนึ่งอาจจะประมาณ100โลถึงไหมพี่ได้อยู่นะถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่ะ100โลเนี่ยสบายอยู่แล้ว2วันชาร์จที3วันชาร์จที่ก็ยังพอไหวถ้าแบบไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องแบบเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปริมถนนก็พี่ว่าถ้าทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไลฟ์สไตล์ปรับโจทย์เลยสำหรับรถไฟฟ้านะแล้วที่น่าสนใจคือตัวกู๊ดแคทเนี่ยตัวแบตเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้จริงอ่ะก็คืออย่างรถไฟฟ้าหลายๆบางยี่ห้อเนี่ยเก็บไว้300 400แต่วิ่งจริงแล้วอาจจะไม่ถึงตามที่เขาเก็บแต่ในกู๊ดแคทเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกับเขาโปรโมทเขาบอกไว้400อ่ะก็ถ้าเกิดขับดีๆที่ความเร็วคงที่ที่มันไม่สูงมากเกินไปอ่ะก็อาจจะได้ถึง300กว่าถ้านั่นเป็นไปได้คืออย่างที่เราเทสกันเนี่ยคันนี้มัน400แต่ตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยมัน 99% มันตีตัวเลขประมาณ389แต่ถ้า 100% เนี่ยประมาณ390ด้านท้ายก็ X ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้รถมันสามารถวิ่งได้ไกลได้อีกอย่างนึงพวงมาลัยผมรู้สึกว่าพวงมาลัยคมคือมันโยกนิดหน่อยรถมันไปเลยมันไปตามที่เราต้องการเราไปประมาณนี้มันก็ให้เท่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมโยกนิดนึงขอโทษนะฮะผมโยกนิดนึงมันก็ไปละแล้วมันจะมีเลือกโหมดได้ด้วยนะ3ระโหมดใช่มั้ยใช่แบบเบามาตรฐานแล้วก็สปอร์ตถ้าสปอร์ตพวงมาลัยก็จะหน่วงหนักเยอะกว่านี้ตอนนี้เราจะอยู่เป็นมาตรฐานเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยมันถ้าเทียบกับรถในตระกูลเดียวกันใน Gate Wall เนี่ยไอเนี้ยดีกว่า Haval S6 ด้วยมิติรถด้วยแหละความคงรถก็มีผลกันเรื่องดีเทลของตัวรถพอสมควรใช่ในเรื่องช่วงล่างมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาวิ่ง High Speed เป็นยังไงก็ต้องบอกว่านิ่งนะแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันมีลมปะทะไอเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะด้วยว่าน้ำหนักรถไฟฟ้านี่มันเบากว่ารถน้ำมันชัดเจนดังนั้นเนี่ยไออาการที่มันจะแบบว่าแกว่งตามลมเนี่ยมันจะมีให้เห็นอยู่น้อยๆ นิดหน่อยถ้าเร็วถ้าขับเร็วถ้าขับเร็วมันจะเห็นแล้วก็ถ้าเจอที่เป็นพวกรอยต่อถนนหรือผิวไม่ค่อยดีมันจะมีอาการแกว่งให้รู้สึกอยู่คือเราก็ไว้ใจได้ขับต่อไปมันก็แฮปปี้ตอนนี้เราแบตเหลืออยู่ 39% วิ่งได้184กิโลเมตรแต่นี่อยู่ที่เท้าคนขับนะคุณอยู่ที่ความเร็วที่เราใช้ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วที่มันไม่ได้สูงมากไม่ถึง100เงี้ยมันก็ต้องกินได้ระยะทางที่มากขึ้นเหมือนคนขับเครื่องน้ำมันนั่นแหละไม่ถึงไม่ต่างกันอยู่ที่เท้าเราแหละอยู่ที่พฤติกรรมเราล้วนๆขับ104ตลอดเวลาต่อให้มี400กิโลคุณก็วิ่งอ่ะไม่ถึง200ก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกนี้มันอยู่ที่คนขับล้วนๆด้วยแล้วก็โหมดที่ใช้ด้วยนะอย่างถ้าเกิดคนที่ต้องการประหยัดหน่อยมันก็มีโหมด Eco Pro หรือ Eco แต่ถ้าเกิดคนที่ต้องทำเวลาหน่อยก็ใช้ Sport หรือใช้ไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นออโต้หรือ Normal ไปเอาจริงๆนี่คือการลองขับแบบ
จะใช้คำว่าคร่าวๆดีกว่าคร่าวๆเราด้วยระยะทางด้วยระยะเวลาที่จำกัดด้วยเราไปเรามีเรื่องฟีเจอร์ที่จะต้องไปเล่นอีกเพราะว่า Great Wall ฟีเจอร์โคตรเยอะมากเยอะมากเยอะแบบที่ยังจำไม่หมดผมก็ยังจำไม่หมดเลยโอ้แบบโอ้โคตรเยอะเลยแต่ต้องถามคำถามพี่ผมคิดว่า3รุ่นย่อยคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่เขาคาดเดากันนะครับ8ปลายเนาะแปดปลายตัวกลางก็9กลาง9กลาง9กลาง9ปลายแล้วตัวท็อปก็จะอยู่ประมาณล้านไม่เกินล้านหนึ่งโอเคของผมก็น่าจะคล้ายๆพี่เบิ้ม89ตัว400เทคเนี่ย 89,000 ตัว400 Pro ที่เราขับเนี่ยน่าจะ 900,000 950,000 อ่ะสัก 950,000 แล้วถ้าเป็นตัวท็อปสุดอย่าง500 Ultra ผมว่าน่าจะล้านล้านนิดๆอาจจะประมาณไม่ถึงล้าน1ด้วยซ้ำว่าง่ายๆอาจราคามันอาจจะต่ำกว่า S6 ตัว Proผมว่าราคาประมาณนั้นแต่ทั้งนี้อันนี้คือวันที่เราทายเรายังไม่รู้นะราคาอาจจะเซอร์ไพรส์หรืออาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้ถ้าราคามาว้าวเนี่ยทุกคนแค่ยังไม่รู้ราคาเนี่ยยอดจองก็ปาเข้าไป 4,000 กว่าแล้วใช่ในวันเดียวนะใช่ภายในวันเดียวนี้ 4,000 กว่าแล้วนะแต่ถ้าดูทรงแล้วอ่ะเค้าบอกว่าในช่วงบรีฟเมื่อเช้าอ่ะคือเยอะมากเป็นปรากฏการณ์ก็น่าจะแต่หลักหมื่นใช่น่าจะมีนะน่าจะมีก็คงต้องรอดูสำหรับโอล่ากูดแคทอ่านว่าโอล่านะครับไม่ใช่ออล่านะโอล่าแปลกๆนิดนึงมันจะโดนติดเลดนิดนึงเป็นเลขโอล่าวันนี้ขอบคุณพี่เบิ้มมากครับผมขอบคุณมากครับสรุปเบื้องต้นสำหรับโอล่ากูดแคทน้องแมวเหมียวหรือไอ้เหมียว400นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจะเรียกไอ้เหมียว400หรือไอ้เหมียว500อันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่น้องเหมียว400คันนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าฟีลลิ่งการขับขี่ต้องใช้คำว่าเฮ้ยมันดีเว้ยมันดีในเชิงการใช้งานทั่วไปเพราะคันนี้มันเหมาะสำหรับการโดยสารหรือแม้กระทั่งการใช้งานทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักขับฮาร์ดคอร์คุณจะไม่ชอบคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ก็เป็นได้สิ่งที่ผมชอบต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นเบื้องต้นนะสิ่งที่ผมชอบก็คือฟีลลิ่งการขับขี่มันให้ความมั่นใจและให้ความสบายไปในตัวด้วยพวงมาลัยมีความเป็นธรรมชาติคมไปตามที่เราต้องการคันเร่งมีดีเทลที่คล้ายกับรถน้ำมันคือถ้าเป็นรถไฟฟ้าบางทีมันอาจจะมีความกระโชกห้องห้าบแต่คันนี้จะมีความสมูทและเนียนอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าเกิดคนที่เคยขับรถน้ำมันและกระโดดมาขับรถไฟฟ้าอาจจะไม่ชินในเรื่องของคันเร่งคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้เมื่อคุณจ่ายค่าตัวที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แน่นอนครับในเรื่องของกระจกหลังที่มันจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนและสรีระตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะพวงมาลัยไม่สามารถปรับยืดเข้ายืดออกได้ตรงนี้ถ้าคุณรับจุดนี้ได้ว่าไม่มีปัญหาครับนี่คือการลองแบบเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวถ้าทาง Great Wall เขาปล่อย Ora Good Catให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับกันแบบเต็มสตรีมเราจะมาลองขับและเราจะมาขยี้ในบางประเด็นที่ในวันนี้เรายังไม่ได้ขยี้เพราะด้วยเวลาและระยะทางที่จำกัดฉะนั้นในวันที่29ตุลาคมครับเราจะได้ทราบในเรื่องของราคาของ Ora Good Cat อย่างเป็นทางการอยากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยครับสำหรับ Ora Good Cat 29ตุลาคมเปิดราคาและพร้อมที่จะให้ทุกท่านไปเทสต์ไดรฟ์กันที่ Great Wall Storeทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับ ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Side Team ทั้ง Facebook Car Side Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Side Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carside.an.th